ระดับน้ําในแม่น้ําสแกรกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดอุทัยธานีเองเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ําสแกกรักงเพื่อให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงนะครับขณะที่ชุมชนชาวเรือนแพรที่มีแพรเป็นที่อยู่อาศัยริมแม่น้าสแกรกรังเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังการชักลากแพรและกระชังปลาเข้าฝั่งนะครับพร้อมกับผูกยึดเรือนแพรและก็กระชังปลาให้แน่นหนาด้วยครับ